เย้เราจะลองกัดให้ดูว่าอร่อยหรือเปล่าเมมอิดไหมมันเป็นครีมครีมผู้เสือนางขนองบรรยากาศเสียเทียนางนี่มันบ่แดดเอ้าบรรยากาศดีเลยทีเดียวนางสิล่ะมันจังบ่ฮ้อนฮ้อนแห้งนั่งตรงนี้ดีกว่าเย็นกว่าที่นั่งตรงนู้นนี่พี่น้องมันอัดแต่อาจยัดเยียดมีแต่ฝรั่งจะมานั่งตรงที่ไม่มีคนดีกว่าอยู่ฝรั่งเล่นน้ำนอนตักหนูมาซิมกับสตรอเบอรี่พี่น้องเขาให้เนี่ยน้ำจิ้มมาด้วยลูกสวยน่าทานเลยทีเดียวเห็นไหมเนี่ยสวยสดน่าอร่อยเลยทีเดียวเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูได้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเย่ก็ไม่เปรี้ยวนะพี่น้องอร่อย น้ำลาดแจกแซ่บอ่ะแซ่บเนาะแซ่บบ่อีเต่าอู้ปากกะลิซ่าอีเต่าอีเต่าจิ้มจิ้มอะไรนะเยลโล่นี่อีกลูกหนึ่งลองดูสิว่าจะอร่อยหรือเปล่าลูกนี้จะเปรี้ยวหรือเปล่าก็ไม่เปรี้ยวนะอร่อยอ่ะหวานๆแซ่บอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิไปซื้อส้มตำส้มตำหน้าศาลตรงเนี้ยจอมเทียนติดกับวัดติดกับสถานีตำรวจเนี่ยป้อมตำรวจเนี่ยส้มตำอร่อยอีหลีเด้อพี่น้องมาทุกครั้งก็ต้องกินทุกครั้งเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกินบ้างตำเป็นตำปูปลาเผ็ดปานกลางด้วยพี่โคกใหญ่มากเลยแล้วก็จะมีเป็ดมีไก่มีผักเยอะแยะเลยว่าจะเลือกอะไรใส่พริกชักเม็ดแล้วนะโอเคนี่ใกล้ๆกันก็จะเป็นร้านขายไก่ทอดข้าวมันไก่อ่ะพี่น้องร้านสดร้านอยู่ไหนเด้อหน้าสถานีตำรวจเลยติดกับชายหาดเสร็จปูลงไปน้ำตาลขอจาน2จานเด้อคุณพี่ได้แล้วอันนี้เลือกผักพี่น้องไม่ต้องเยอะหรอกผักคะน้า
อกใบบัวบกได้กินมากกว่าสักบาทคุณพี่50บาทโอเคจะว่างไปก่อนได้เลยเป็นของส้มตำอร่อยจริงๆกินหน้าหาดนี่แหละบรรยากาศดีๆโอ้ยดูสิมีใครมานั่งรอด้วยนี่ฮัลโหลสวัสดีครับกินบ่เฮ้ยรู้งานนะนี่รู้ว่ามีของกินเดี๋ยวเทบักอะไรลงบักสตรอเบอรี่สวยๆเทลงน้องเย้สวยงามเลยทีเดียวแล้วก็พยานนี่มีไก่กินไก่จนหมดเหรอแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็เทออกแบบนี้ก็ออกไม่เหมือนไก่นั่นไปตรงนั้นเด็ดหนังเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยหูงานนั่นนี่เนาะเทลงไปเลยได้แล้วน้องส้มตำน่าอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมให้ดูด้วยว่าจะอร่อยหรือเปล่านี่แบบนี้เลยส้มตำปูปลาพี่น้องแซ่บอร่อยพี่น้องเดี๋ยวดูกันใกล้ๆเราแบบจัดจานมากเลยมาเดินมาเดินก็มีข้าวเหนียวด้วยแล้วก็ไก่มีปูด้วยกินกับใบบัวบกก็อร่อยนะกินไปดูวิวไปเมืองสัตว์สัตว์ตรวจรวดขออภัยจ้ะอร่อยกินลงไปมาน้อยชื่ออะไรครับน้อยชื่ออะไรลูกก็มาส่องดูอยากกินด้วยมั้งเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวจะเสี่ยมเมืองไก่ด้วยไม่มีมีดตัดเลยอ่ะต้องชิมแบบว่าอย่างนี้เลยนะขออนุญาตใส่มือเลยเด้อกินในชายหาดสุดแสนจะลำบากก็มีผัดใบบัวบกนี่ก็ใบบัวบกอร่อยน้องใบบัวบกอร่อยบักสตรอเบอรี่กะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะขออนุญาตกินก่อนเด้อทุเรียนนี่พี่น้องเด้อเย่กินส้มตำแบบว่าหน้าชายหาดนี่ก็มีความสุขดีนะพี่น้องดูสิสตรอเบอรี่ก็แบบว่าลูกสวยน่าทานมากเลยนะคอยบานนะมาซูมใกล้ๆได้เห็นความฉ่ำร้อยกว่าบาทเองพี่น้องคือถูกแต่ข่อยก็ยังว่าแล้วละกะสิมาซิมอันโนสิเอาข้าวเหนียวไปให้หมามันสิกินสิเนี่ยพี่น้อง
ลองชิมดูว่าจะอร่อยหรือเปล่ากับทุเรียนไม่ได้กินนานมากแล้วเด้อเย้เราจะลองกัดให้ดูว่าอร่อยหรือเปล่าหอมกำลังดีเลยพี่น้องแซ่บเริ่มอิดไหม take small one you take มันเละหน่อยจังหน่อยแซ่บอยู่มันเป็นครีมแซ่บป่ะ smell bad ไหมเหม็นป่ะฮะ smell bad ไหมบ่เหม็นโอ้ยนั่งว่าบ่เหม็นนั่งว่าเดี๋ยวจะกินให้หมดเด้อมาเดินพี่น้องมาทุเรียนกินแล้วก็ต้องไปวิ่งนะเนี่ยกินแล้วก็อ้วนอ่ะอร่อยอ่ะขออภัยด้วยที่กินสลวดให้ลูกหมาอ่ะเอาป่ะได้แล้วไปแล้วเอาอีกพี่น้องกินลำบากลำบนเนาะอันนี้สีนใหญ่แห้งเห็นป่ะไม่เน้นความสวยเน้นความอร่อยแค่นี้เด้อพี่น้องเจอกันบักหน้าคุณไลค์กดติดตาม